อื่นๆอีกเยอะแยะเลยเชื้อพวกนี้ก็เป็นซับโปรไฟต์ในดินนะอยู่ในดินในสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนเห็นว่านี่คือยีสต์นะนี่คือยีสต์หรือรูปคริปโตคอคคัสเลยสังเกตว่าอะไรนักเรียนสังเกตรูปนี้ไว้ว่าคริปโตคอคคัสมีรูปร่างอะไรกลมเป็นยีสต์รูปกลมเขียนไปเลยนะคะคริปโตคอคคัสเป็นยีสต์รูปกลมเมื่อกี้แคนดิด้ารูปโอเวลเชฟซะมากกว่านะเยอะแต่แคนดิด้าไอ้คริปโตคอคคัสยีสต์รูปกลมนะคะขนาดใหญ่นะอันนี้ก็เป็นตัวยีสต์นะที่มีผนังขอบๆเนี่ยเป็นตัวอันนี้บัดดิ้งยีสต์แล้วนักเรียนว่าไอ้โซนขาวๆนี่คืออะไรแคปซูลนะคะเป็นยีสต์ที่สร้างแคปซูลหุ้มได้น้อยนักที่จะมีเชื้อราที่สร้างแคปซูลนะคะคริปโตคอคคัสจะเป็นพระเอกนะคะนึกถึงยีสต์ข้างแคปซูลหุ้มต้องพุ่งเป้าไปที่คริปโตคอคคัสทันทีนะความแตกต่างแอนติเจนิกสตรัคเจอร์ที่ต่างกันที่แคปซูลนี้สามารถแบ่งนะเป็นโพลีสักการ์แคปซูลสามารถแบ่งคริปโตคอคคัสออกได้เป็น4ซีโรไทป์คือ A B C D นะคะโดยซีโรไทป์ A กับ D A กับ D คือ Neoformans นะคะซีโรไทป์ B กับ C คือ Gattii นะคะในเมืองไทยเดี๋ยวค่อยคุยในเมืองไทยจะเป็น Neoformans นะคะก็ที่พบมากที่สุดคือซีโรไทป์ A นะในเมืองไทยจะพบ A มากกว่า D นะคะส่วนซีโรไทป์ B กับ C ไม่ค่อยพบไม่พบนะคะอันนี้ก็พอเป็นซีโรไทป์ A ก็ยังมีชื่อวาไรเอตี้นะถ้าเป็นซีโรไทป์ D ก็เป็นวาไรตี้นะคะเมืองไทยก็จะเป็น A กับ D มี A เยอะนะคริปโตคอคคัสเมื่อกี้บอกแล้วมีแคปซูลหุ้มพอมีอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกับแคนดิด้าเมื่อกี้อยู่25ก็ได้เป็นยีสต์อยู่37ก็เป็นยีสต์นะโตได้ที่บัตรอาก้าเหมือนกันนะ pH 7ก็โตได้นะคะค่อนข้างที่จะเจริญเติบโตได้ง่ายนะพอมันสร้างแคปซูลโคโลนีมันจะต้องอะไรพอมันสร้างแคปซูลได้โคโลนีมันจะมิวคอยมันจะเยิ้มนะคะโคโลนีมันจะเยิ้มเครปซิเอลล่านักเรียนจำโคโลนีเครปซิเอลล่าได้ไหมก็จะเยิ้มกว่าโคโลนีของอีโคไลนะเป็น LF โคโลนีเหมือนกันบนแมคคองกี้แต่เครปเซล่าจะเยิ้มวาวนะคะก็ให้เดาไว้ว่าถ้าเจอโคโลนีของแบคทีเรียหรือราที่เยิ้มๆให้เดาว่ามันสร้างแคปซูลได้นะ เชื้อนี้นะคะถ้าเราเรียกมันว่าคริปโตคอคคัสเนี่ยแปลว่าเราหมายถึงว่ามันโตแบบอเซ็กชวลนะเจริญเติบโตสืบพันธุ์แบบอเซ็กชวลนะคะแต่เราพบว่าเชื้อนี้เชื้อคริปโตคอคคัสศึกษาไปแล้วพบว่ามันสามารถที่จะสืบพันธุ์แบบเซ็กชวลได้นะคะยีสต์บวกกับยีสต์เขาเรียกว่าบวกกับสเตรนลบเนี่ยมาคอนจูเกตกันนะมาคอนจูเกตกันโตมาเป็นแคนดิด้าเป็นเชื้อราได้นะคะถ้าเห็นแบบนี้ให้เรียกมันว่าจีนัสฟิโลบาซิดิเอลล่านะคะถามว่าเหมือนกันไหมก็เหมือนนะแต่อันนี้จะพบเซ็กชวลรีโปรดักชันอันนั้นไม่พบนะคะว่าพวกเดียวกันเชื้อนี้เมื่อกี้บอกว่าอยู่ในดินนะคะคริปโตคอคคัสนีโอฟอร์แมนอันนี้ในประเทศไทย Global Distribution แล้วก็พบในประเทศไทยนะคะอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ดินอยู่ที่ดินนะคะแล้วก็ฟุ้งกระจายขึ้นไปคำว่าสปอร์นี้จริงๆแล้วมันต้องใช้คำว่าคอนิเดียว่าสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะยีสต์สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศด้วยการสร้างBlastoconidia นะบัดออกมาแล้วก็ไปเป็นจะมีไซส์เล็กมาก Blastoconidia จะมีขนาดเล็กกว่ายีสต์มากเลยนะคะก็จะฟุ้งขึ้นมานะ Blastoconidia ก็จะหายใจเอา Blastoconidia เข้าไปนะคะแล้วก็ตกไปที่ปอดนะตกไปที่ปอดก่อโรคที่ปอดนะคะถ้าเป็นคนปกติก็กำจัดออกไปไม่มีอาการใดเลยแต่ถ้าเป็นคอมโพรไมซ์ก็จะมีอาการตั้งแต่น้อยไปหามากนะคะน้อยก็เป็นไอคอกแคกคอกแคกปอดอักเสบแต่มันไม่พอแค่นั้นเชื้อตัวนี้นะคะจะหลุดนะคะจากปอด
ข้ากระแสเลือดและไปที่ชอบคือน้ำไขสันหลังที่ไขสันหลังนะคะจะเข้าสู่ central nervous system นะคะเป็น neurotropism ชอบทางนี้นะคะอันนี้ก็เขาก็ยังศึกษาอยู่นะว่าทำไมมันถึงผ่านไปได้ผ่านบัตรเป็นบาริเออร์ได้นะคะเขาก็ดูว่ามันก็มีเอนไซม์อยู่แล้วตอนนี้มีเอนไซม์ตัวนึงแต่ก็ยังสรุปไม่ได้แน่นอนนะแต่เอาเป็นว่าโดยธรรมชาติแล้วติดที่ปอดแล้วจะต้องออกจากปอดไป CSF ไป Central Nervous System นะคะคราวนี้มันมีรูปนกไว้ทำไมอุ้ยโทษทีมีรูปนกไว้ทำไมนะคะเขาบอกว่านี่โดยเฉพาะนกพิราบด้วยนะคะนกพิราบก็บอกว่าดินที่มีขี้นกพิราบปนนะคะจะคริปโตคอคคาซิโอฟอร์แมนเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีนะมีขี้นกโดยเฉพาะนกพิราบขี้ไก่อะไรพวกนี้นะคะพวกนี้ก็คือมีไนโตรเจนสูงใช่ไหมนะดินพวกนี้ก็จะถ้าเราไปอยู่บริเวณที่มีนกพิราบเยอะๆโอกาสที่เราจะติดคริปโตคอคคาสติโอฟอร์แมนก็ง่ายนะคะถามว่าต้นยูคาลิปต์ล่ะเขาก็บอกว่าเดบริบริเวณซอยเดบริบริเวณต้นยูคาลิปต์ก็มีเหมือนกันนะคะจะมีจำนวนของคริปโตคอคคาสติโอฟอร์แมนเยอะนะคะบางคนบอกว่าเชื้อเนี่ยจะต้องผ่านเข้าไปในนกพิราบด้วยซ้ำนะผ่านเข้าไปในนกพิราบไปเพิ่มจำนวนในนกพิราบแล้วออกมากับขี้ออกมากับขี้นกนะคะแต่บางคนบอกเฮ้ยไม่ใช่ขี้นกตกลงไปแล้วดินตรงนั้นเป็นที่ชอบที่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเริ่มมีนกพิราบมาเกี่ยวเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเห็นว่าตามเสาชิงที่เสาชิงช้าเขาก็จะติดป้ายว่าห้ามเลี้ยงห้ามให้อาหารนกพิราบนะคะเพื่อว่าป้องกันเราจากโรคนี้นะคะไม่ต้องการภาพมิวสิกวิดีโอสวยๆไม่ต้องการนะไปยืนแล้วมีนกบินอย่างนี้ไม่ต้องการเพราะว่าจะติดเชื้อคริปโตคอคคาซิโอฟอร์แมนซ์ได้นะคะในกรณีถึงเราเป็นคนดีๆแต่เข้าไปในฝูงที่มีขี้เต็มไปหมดเขาเรียกว่าซูเปอร์อิมโพสได้เชื้อมากเกินก็เขาหามยำสวยก็จะเป็นเมนิงไจติสนะเป็นคริปโตคอคคาเมนิงไจติสต่อไปถ้าเป็นตัวที่ชื่อว่าแกตติอายแกตติอายนี้จะเอนดิมิกอยู่ทางอเมริกาเหนือนะคะแกตติอายนี้อยู่อเมริกาเหนืออันนี้สามารถไม่ต้องคอยคอมโพไมซ์โฮสต์คนดีๆป่วยได้เลยนะคนดีๆป่วยได้เลยการติดต่อก็เหมือนกันนะคะก็เข้าสู่ร่างกายเข้าสู่CSF เข้าสู่ Central Nervous Systemนะคะคราวนี้เมื่อกี้นี้คริปโตคอคคาซิโอฟอร์แมนติดมากับนกพิราบใช่ไหมขี้นกพิราบแต่อันนี้จะเป็นซอยเดบรีที่ซอยเดบรีก็คือเศษขยะในดินนะคะที่มีต้นไม้เฉพาะนะเนี่ยต้นนี้เรารู้จักบ้างไหมคานารีไอแลนด์พายอเมริกันสวิตกัมนะก็พอดีแถวนั้นมันมีเยอะที่แถวๆนี้มันมีเยอะนะคะก็เอารูปมาให้ดูนิดนึงนะอันนี้ก็คืออีต้นไม้ทั้งหลายซอยเดบรีที่อยู่ในนั้นถ้าคุณไปพัวพันกับพื้นที่แถวนี้คุณก็มีโอกาสหายใจเอาคริปโตคอคคัสแกติอายเข้าไปนะแล้วก็คนดีๆป่วยได้นะเคยมีการระบาดย้อนโลกพันเดียงเคยมีการระบาดเมื่อปี2008ถึง2010ที่อเมริกาคนตายเยอะนะคนตายเยอะนี่ก็คือแค่หลัก10แต่ว่ามันไม่ค่อยมีไงนะโอเคอันนี้ก็คือต้นไม้ที่เขาบอกนะคะถามว่าเพื่อนถามว่าเป็นเพื่อนไหมก็มันก็อยู่ในดินไม่ได้อยากจะก่อโรคถามว่ามันก่อโรคได้ยังไงก็อันหนึ่งก็คือเข้าสู่ร่างกายได้แล้วไม่ตายนะอันที่สองก็คืออีแคปซูลมันนี่แหละนะไม่ว่าจะหนาจะบางเป็นไวรูเลนแฟกเตอร์นะคะเพราะว่าแอนตี้ฟาโกไซโตซิสใช่ไหมและอีกอันหนึ่งก็คือความสามารถในการสร้างฟีนอลออกซิเดสเอนไซม์มาดูกันว่าความสามารถในการสร้างฟีนอลออกซิเดสเอนไซม์มันยังไงอีฟีนอลออกซิเดสเอนไซม์นี้ไปทำให้เกิดการสร้างเมลานินนะไปทำให้เกิดนี่ก็คือเซลล์ของคริปโตคอคคาซิโอฟอร์แมนส์นะกลมๆแล้วก็ที่เซลล์วอลล์มันจะมีเมลานินอยู่เพราะมันสร้างได้สายพันธุ์ที่สร้างได้นะสายพันธุ์ที่สร้างได้ก็จะสร้างเมลานินมาอยู่ที่เซลล์วอลล์
แล้วเมลานินดียังไงนะคะเมลานินก็จะเป็นอะไรที่ช่วยป้องกันการจู่โจมของออกซิเดทีฟคอมเพลส์นะคะก็คือไซโตไคน์ที่สร้างจากแมคโครฟาจที่เป็นออกซิเดทีฟคอมเพลส์ทั้งหลายจะมาลุ่มถึงมันอ้าวเจอเมลานินก็โปรเทคได้นะคะป้องกันได้เพราะฉะนั้นก็จึงจัดว่าเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดสเนี่ยเป็นไวรูเดนแฟกเตอร์อันหนึ่งนะคะอาการก็ตั้งแต่อย่างเราคนปกติก็ไม่มีอาการนะคะไปจนถึงเข้าไปที่ปอดนะคะเมนิงไจติสเข้ากระแสโลหิตได้นะคะเชื้อตัวนี้จะเป็น opportunistic infection ในผู้ป่วยเอดส์เมื่อ CD4 ต่ำถึง200นะคะที่200ก็จะผู้ป่วยก็เอดส์ก็จะเริ่มติดเชื้อคริปโตคอคคัสแล้วนะคะนอกจากในระบบปอดและCSF แล้วก็ยังติดได้ที่คิวตาเนียสด้วยนะคะเป็นคิวตาเนียสคริปโตคอคโคซิสคราวนี้เกือบจบแล้วนะคะอ๋อ high risk person พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ผู้ป่วยเอดส์นะ CD4 ต่ำกว่า200คนที่ไป super impose นะคะ clinical specimen เก็บอะไรสิ่งทรงตรวจเก็บอะไรถ้าเป็นผิวหนังก็ขูดผิวหนังถ้าติดที่ปอดสเปลตุ้มติดที่ central nervous systemCSF นะคะ3อย่างนะคะส่วนมากก็จะเป็น CSF นะคะนะอันที่1ก็นำ CSF มาแล้วก็ผสมกับ Indian Ink เดี๋ยววันนี้จะได้ทำนะคะงั้นจะไม่ขออธิบายก็จะพบยีสต์รูปกลมและมีแคปซูลหุ้ม encapsulated yeast นะคะวิธีนี้เรียกว่า Indian Ink preparation บางคนจะเรียกแค่ India Inkนะคะแต่เหมือนกันจะอินเดียหรืออินเดียนอิงค์นี่เป็นหมึกดำนะหมึกดำซึ่งสมัยก่อนเราเรียกว่าอินเดียอิงค์หรืออินเดียนอิงค์นะคะพบ encapsulated yeast นะคะถ้าอยากจะ isolate ก็มีมีเดียเฉพาะนะ birdseed agar นะคะคานาวานีนไกลซีนอะไรเป็นก็เป็นอะไรที่พิเศษนะเป็นอะไรที่พิเศษถ้าเป็นแกตติอายนะจะได้โคโลนีสีน้ำเงินนะถ้าเป็นแกตติอายอันนี้ก็ไม่สำคัญไม่สำคัญแต่เล่าว่าถ้าอยากจะเพาะทำได้บนบัตรบน SDA ขึ้นหมดนะคะแล้วก็นี่เป็นมีเดียที่เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ serological test ก็ได้เป็นชุดตรวจนะคะชุดตรวจเจาะเลือดมาเจาะไอ้น้ำไขสันหลังมานะคะในน้ำไขสันหลังจะมีเชื้อก็เอาแอนติบอดีต่อเชื้อแล้วก็เกิด agglutination ง่ายๆนะคะแล้วก็ยังพัฒนาอีกตั้งหลายวิธีอันนี้ก็เป็นวิธีตรวจทางยีนของเชื้อนะคะ PCR นะอ่ะจบแล้วพักเท่าไหร่ดี 9:15
ตื่นตื่นแล้วตายเกินมา2นาทีเดี๋ยวไม่ทันจีนัสนี้นะคะชื่อว่าจีนัสมาลาสซีเซียมาลาซีเซียซื้ออะไรกันบ้างเนี่ยมีขนมอะไรขายบ้างเดี๋ยวเกษียณแล้วจะไปทำมาขายวะอยากกินอะไรไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าจะเอากำไรมาลาซิเซียนะคะมาลาซิเซียมีอยู่สปีชีส์หนึ่งที่ก่อโรคนะคะมาลาซิเซียเฟอร์แต่ปัจจุบันนี้เขาพบว่ามาลาซิเซียโอวาเล่ลองสะกดเข้าไปนะคะเริ่มมีบทบาทกับโรคที่เราจะกล่าวแล้วนะคะแต่ตอนนี้ในเท็กซ์ในอะไรในพาโถยังยึดมาลาซิเซียเฟอร์อยู่แต่จีน่าไอแต่สปีชีส์ใหม่คือมาลาซิเซียโอวาเล่เริ่มมามีบทบาทมากขึ้นนะคะเชื้อตัวนี้เป็นยีสต์นะคะเป็นไลโปฟิลิกยีสต์นะชอบไขมันลองเชนแฟตตี้แอซิดเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเลี้ยงมัน SDA อย่างเดียวไม่พอนะ SDA ต้องเติมน้ำมันมะกอกลงไปสัก 2% หรือจะเอาน้ำมันมะกอกราดทับหน้าก่อนแล้วก็สตรีกยีสต์นี้ลงไปนะคะเชื้อถึงจะขึ้นได้ดีเพราะเป็นไลโปฟิลิกยีสต์ถ้านักเรียนเห็นนะคะก็จะเห็นว่าตรงรอยบัดดิ้งเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างนะเป็นยีสต์ที่รอยบัดดิ้งจะกว้างนะคะพบเป็นสกินนอร์มอลฟลอร่านะคะตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะเด็กทารกจนมาถึงวัยรุ่นจนถึงเรานะคะจนถึงแก่เนี่ยจะมีไหมเชื้อควรจะลดลงไหมเพราะแก่ๆมันไม่มีแล้วไขมันนะความมันความชื้นเริ่มไม่มีนะคะก็จะพบมากในเด็กจนถึงวัยรุ่นนะคะเป็นสกินนอร์มอลฟลอร่าเพราะฉะนั้นก็เจริญได้ดีที่37ถ้าเอาไปเพาะนะบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีน้ำมันมะกอกผสมอยู่ก็จะได้ยีสต์โคโลนีของยีสต์ขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้เกิดโรคในระดับซุปเปอร์ฟิเชียลอินเฟคชันผิวหนังผมขนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผิวหนังเลยนะไม่ต้องพูดถึงผมถึงขนนะคะโรคชื่อว่าโรคเกลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นกลากกับเกลื่อนคนละโรคกันเชื้อคนละพวกกลากเกิดโดยโมนะคะเกลื่อนเกิดโดยยีสต์ที่ชื่อมาลาซิเซียเฟอร์และปัจจุบันนี้เริ่มมีคำว่ามาลาซิเซียโอวาเล่เข้ามาเป็นสาเหตุนะคะชื่อโรคภาษาอังกฤษว่าพิไทรีเอซิสเวอร์ซิคัลเลอร์เวอร์สแปลว่ากลับไปกลับมานั่นก็คือผิวอาจจะจางลงหรือผิวอาจจะเข้มขึ้นในกรณีที่ผิวจางลงก็เพราะว่าเชื้อสามารถสร้างไดคาร์บอกซิลิกแอซิดได้เชื้อมาลาซิเซียเฟอร์เนี่ยนะคะสามารถสร้างไดคาร์บอกซิลิกแอซิดได้และไดคาร์บอกซิลิกแอซิดนี้ไปยับยั้งการสร้างเมลานินนะเพราะฉะนั้นจะเป็นไฮโปพิกเมนต์นะคะเขามาดูโรคเกลื่อนใครเคยเป็นใครเคยเห็นใครเคยเป็นก็รับมาเขาบอกว่าปี2จะเป็นกันทั้งนั้นเพราะว่าเขาให้ฝึกแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะคะเป็นการติดเชื้อนะคะรอยโรคเป็นแบบเนี้ยด่างๆขาวๆใครเคยเป็นนักเรียนว่าคันไหมอักเสบไหมปรากฏว่าไม่คันนะมันไม่เหมือนกลากกลากจะคันเพราะว่ามีอินฟลามเมชันนะคะสู้รบตบมือแล้วก็มีไซโตไคน์ออกมาเป็นอินฟลามจึงคันนะแต่เกลื่อนนี้คันน้อยมากแทบไม่คันนะคะกระจายไหมจากจุดเล็กๆแพร่ทั่วหลังไหมแพร่นะคะเริ่มจากเป็นน้อยๆก่อนนะคะแล้วก็แพร่ไปบริเวณที่จะพบนะชอบไขมันเป็นฟลอร่าด้วยคุณจะพบโรคเกลื่อนลีชั่นที่พบเนี่ยที่ไหนก็แผ่นหลังนะที่มันอาบน้ำไปไม่ถึงอาบน้ำชุยๆนะแผ่นอกที่มีไขมันซอกคอนะคะพวกนี้นะคะก็ไปไหนแล้วล่ะเนี่ยนะคะก็จะพบอันนี้นะไม่คันไม่อักเสบเพราะฉะนั้นไปหาหมอไหมไปไหมไปหน่อยเถอะเพราะว่าถ้าจะเป็นอย่างนี้แล้วไปยืนที่สระว่ายน้ำวพมเป็นไงจะเล้าใจไหมนะโอเคเอาเล้าใจก็ไม่ต้องไปหาหมอนะสมมติคนไข้ก็ไปหาหมอด้วยปัญหาของคอสเมติกคือความสวยงามนะแต่ถ้าเอาความรำคาญเลยแล้วไม่ได้รำคาญอะไรน
ะคะถามว่าใครบ้างแฟกเตอร์อะไรบ้างที่ทำให้เพื่อนนะอันนี้เอาไงไหมไปยืนสระว่ายน้ำเอาไหมฮะนะคะงั้นถามว่ามีแฟกเตอร์อะไรบ้างที่ทำให้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้ให้เพื่อนก่อโรคนะคะเพื่อนที่อยู่ตามผิวหนังของเราก็คืออันที่หนึ่งไม่ค่อยอาบน้ำนะpersonal hygiene เสื้อผ้าใส่ซ้ำๆไม่รู้จักซักไอ้ที่เหงื่อมา3วันก็ยังหยิบมาใส่นะคะเป็นหรือเปล่าน้ำอาบเสร็จมันก็ให้มาวิ่งนะเอาเหงื่อออกมาอีกอุตส่าห์เป็นลดจำนวนเชื้อแล้วนะคะอันที่2ก็คือเหงื่อเยอะนะคะการหลุดลอกของผิวหนังช้าใช่ไหมอันนี้มันอยู่ที่ superficial ใช่ไหมอาบน้ำขัดขี้ใครมันก็ต้องหลุดไปแต่ปรากฏว่าการหลุดมันช้ากว่าคนอื่นเชื้อก็จะสะสมอยู่ก็ทำให้เกิดโรคเกลื่อนได้แล้วก็วัยไหนวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นง่ายที่สุดเลยทำไมจะจบแล้วนะเชื้อตัวนี้เป็นยีสต์ยีสต์เวลาจะก่อโรคจะต้องสร้างเป็นเพื่อนเป็นยีสต์ก่อโรคต้องสร้างซูโดไฮฟ้านะคะ Laboratory Diagnosis Specimen คือสกินสครับปิ้งนะคะเช็ดแอลกอฮอล์นะแล้วก็ขูดเอารอยโรคมาถ้าเป็นกลากจะขูดตรงไหนถ้าเป็นกลากโรคของอาจารย์ปิยะเนศนู่นขอบเพราะมันกำลังบุกรุกนะคะอันนี้ก็คล้ายกันก็ขูดตามขอบนะคะเสร็จแล้วก็มาทำสิ่งที่ชื่อว่า KOH preparation อันนี้ไม่ต้องอธิบายเข้าใจแล้วนะคะ KOH preparation จริงๆมันจะใสนะแต่เผอิญ KOH นี้เจิมสีลงไปมันเป็นยีสต์ใช่ไหมนะหัว40ไม่ต้องมาดูหัว100ต้องเจอยีสต์เห็นไหมคะและต้องยืดตัวใช่ไหมนะคะปรากฏว่าเชื้อแคนดิดาจะยืดต่อกันเป็นซูโดไฮฟ้าแต่สำหรับเชื้อตัวนี้นะคะ1เซลล์จะยืดแล้วก็กองไว้1เซลล์จะยืดแล้วกองไว้1เซลล์จะยืดแล้วกองไว้นะไม่ยืดต่อให้มองเหมือน True Hypha นะคะอย่างนี้จะมองเห็นเป็นเจอยีสต์เซลล์บัดดิ้งยีสต์เซลล์และเขาพูดว่า Fragmented Hypha เห็นสายราหักๆนะคะพี่เขียนอะไรไว้ไหมเจอยีสต์เซลล์บัดดิ้งเซลล์แต่ถามว่าอันนี้คือสายราหักๆหรือเปล่าไม่ใช่ความจริงคือยีสต์1เซลล์ยืดตัวนะแต่ไม่ได้ยืดต่อกันจนเห็นเป็นซูโดไฮฟ้าแค่ยืดแล้วกองไว้ยืดแล้วกองไว้นะคะที่จริงคำนี้พี่ไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าเดี๋ยวไปอ่านเจอที่ไหนฝรั่งดูแบบนี้ฝรั่งก้มมาโอ้ไอฟาวสปาเกตตี้มีทบอลนะฝรั่งก้มมาเพราะฉะนั้นถ้าเจอคำว่าสปาเกตตี้มีทบอลให้นึกถึงเกลื่อนนะคะฝรั่งบอกเนี่ยฉันพบแล้วสปาเกตตี้มีทบอลนะคะอย่าจำหนักแน่นนะให้จำอีกคำล่างนี้นะยีเซลบัดดี้ยีเซลแอนแฟกเมนเต็ดไฮฟ้านะคะรูปถัดไปไม่รู้มีใครของในของหนูไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะยีสต์เซลล์นะคะบัดดิ้งยีสต์นะคะแล้วก็ราที่แล้วยีสต์ที่ยืดแต่ละตัวกองไว้เหมือนสายราค่ะจบแล้วนะท่านใครเป็นเกลื่อนเดี๋ยววันนี้ไปขูดที่ห้องแลบแล้วก็ไปหายาเลยนะคะแป๊บเดียวรู้นะจีนัสนี้ชื่อว่าจีนัสทริโคสปอรอนนะคะเป็นยีสต์อีกเหมือนกันอยู่ในดินนะคะอยู่ในดินแล้วก็อยู่ที่ผิวหนังของคนและสัตว์นะคะมีหลายสปีชีส์มากไปเร็วนะทริโคสปอรอนนี้นะคะผ่านไปทริโคสปอรอนนี้ติดเชื้อที่ผมค่ะเป็นซูเปอร์ฟิเชียลติดเชื้อที่ผมจะเห็นว่าผมเป็นปมขาวๆนะคะนะภาษาไทยเรียกว่าปมราขาวภาษาอังกฤษเรียกว่าไวท์พีดรานะคะถามว่าผู้ป่วยเป็นยังไงไหมเดือดร้อนตรงไหนไม่เดือดร้อนก็เดือดร้อนที่ไม่สวยนะเดือดร้อนที่ไม่สวยการรักษาจะทำไงก็ตัดมันทิ้งไปนะคะแต่ถ้าอยากรู้ว่าไอ้ปมขาวๆนี้เป็นอะไรนะก็มาทำ KOH preparation นะคะเนี่ย
ที่ปมขาวๆนี่นะนี่เส้นผมนะแชฟแล้วก็อันนี้ก็เชื้อราที่ไปเกาะนะคะก็จะพบยีสต์เซลล์แล้วก็อาร์โทรคอนิเดียเกาะอยู่นะคะโรคนี้ก็จะเป็นในอีโคอะไรโซชิโออีโคคือพวกที่มีโลโซชิโออีโคโนมิกต่ำนะคะจนนะคนจนประเทศยังไม่พัฒนาแม่เป็นก็ติดไปที่ลูกถามว่ามันติดมายังไงเนี่ยมันอยู่เชื้ออยู่ที่ดินก็คือนอนนะนะคลุกคลีกับดินกินนอนอยู่กับดินแล้วก็ผมเผาไม่ได้สระถ้าสระมันก็จะลดจำนวนไม่เป็นนะคะแชมพูไม่มีตังค์จะซื้อน้ำประปาไหลไปไม่ถึงนะคะก็จะเป็นอันนี้ได้แม่เป็นลูกก็เป็นนะคะอันนี้ก็เอาผมมาทำ KOH นะคะเอาผมมาทำ KOH นะคะก็จะเจอลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้ด้านนี้เป็นเส้นผมก็จะเจอยีสต์เซลล์แล้วก็เจออาร์โทรคอนิเดียนะคะปัจจุบันก็พบน้อยพี่ว่าจบไปก็ไม่เจอหรอกนะผ่านไปเป็นตัวที่3ตัวที่อะไรเนี่ยอ้าวจะจบเร็วขึ้นมาโรโดโทรูล่าโรโดโทรูล่านะคะอันนี้เป็นยีสต์ที่เป็นคอนทามิเนตเป็นยีสต์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วไปเลยแต่ก่อนไม่ได้สนใจไม่มีความสำคัญอะไรมากมายมีเยอะมากถึง37สปีชีนะคะพบทั่วโลกนะคะในสิ่งแวดล้อมทั่วโลกแล้วก็เป็นคอมเมนซอลในคนด้วยนะคะถ้านักเรียนเคยทำแลบแล้วเคยเจออีโคโลนีส้มๆนี้บ้างไหมนะคะถ้าเอามาดูมันจะเป็นยีสต์นะคะเป็นโคโลนีสีส้มนะฝรั่งจะเรียกว่าสีปะการังนักเรียนนึกถึงปะการังอย่าไปนึกถึงปะการังขาวๆนะต้องนึกถึงคอรัลที่มีค่าที่เขาเอามาทำเครื่องประดับอ่ะมันจะสีนี้นะรู้จักหรือเปล่าผู้หญิงรู้จักหรือเปล่าใครเขาให้ปะการังมาเอานะแพงนะเป็นคอรัลนะของแพงนะเห็นเป็นกิ่งๆอะไรแต่ต้องสีส้มสวยอย่างนี้นะคะลิปสติกก็มีสีคอรัลถ้าเห็นลิปสติกเขียนว่าสีคอรัลแปลว่าสีส้มนะคะสีส้มอย่างนี้นะถ้าเห็นสีมารูนนี่สอนผู้หญิงก็จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคำว่ามารูนก็แดงเลือดหมูถ้าบอกคอรัลสีอย่างนี้นะคะก็พบได้ทั่วไปเลยทำไมวันหนึ่งมันถึงอยากจะมาสำคัญนักนะคะเพราะมันดันทะลึ่งมาอินเฟกนะคะพบเมื่อ 5-60 ปีที่แล้ว70ปีที่แล้วอินนี่โผล่ขึ้นมานะคะโผล่ขึ้นมาแล้วก็หลังจากโผล่แล้วก็พบว่าตลอด20ปีที่ผ่านต่อมาก็ยังมีไอ้นี่รีพอร์ตอยู่เนืองๆรีพอร์ตในใครรีพอร์ตในคนไข้ช็อกมาโรงพยาบาลแล้วต้องใส่เครื่องมืออันนี้ไว้ใส่เครื่องมืออันนี้ทิ้งไว้เนี่ย CVC เนี่ย Central Venous Catheter นะคะพวกคนไข้ช็อกแล้วจะต้องใส่เสียบทิ้งไว้กว่าจะหายอาจจะโคม่าอยู่3วัน5วัน7วันก็ปรากฏว่าอีเชื้อเนี้ยโรโดทูลูล่าเนี่ยเข้ามาอินเฟคนะคะก็ทำให้เกิดฟังจีเมียก็คนไข้ช็อกอยู่แล้วก็ยิ่งแย่ลงไปนะคะแล้วก็รวมทั้งอิมมูโนคอมโพรไมซ์โฮสต์เชื้อตัวนี้ก็จะเริ่มมามีบทบาทนะคะเริ่มเห็นตั้งแต่1960แล้วก็รีพอร์ตไอ้ถึง1985นี่ก็รีพอร์ตกับคนไข้กลุ่มนี้นะคะแลบไดแอกเก็บเชื้อที่ไหนสเปซิเมนตรงไหนก็มักจะเป็นเลือดนะคะมักจะเป็นกระแสโลหิตเก็บมาแล้วก็มาไอโซเลตนะคะเนี่ยเป็นเลือดเป็น CSF นะคะ peritoneal fluid นะคะเอามาเพาะตรงไปตรงมาเลยนะคะก็ได้โคโลนีแบบนี้นะคะและถ้าอยากจะทดสอบไบโอเคมมันให้อะไรโพซิทีฟด้วยเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยชมพูแจ๋นเนี่ย urease test positive ลืมบอกไปคริปโตคอคัสก็ให้ urease test positiveนะคะคริปโตคอคัสก็ให้ urease positive ซึ่งมันก็น่าจะสอดคล้องกับการที่เจอมันที่ขี้นกใช่ไหมเพราะขี้นกก็มียูเรียเยอะนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรจบแล้วสำหรับตัวนี้ก็จงเฝ้าระวังไว้ว่าเริ่มโผล่เข้ามาตั้งแต่1960และยังโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตัวสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดเลยนะคะชื่อว่า pneumocystis นะคะ pneumocystisแต่ก่อนนี้ภาควิชาจุลไม่ได้สอนนะคนสอนคือภาควิชาปรสิตก็แสดงว่ามันต้องเป็นปรสิตนะอาจารย์มัธิรุตเขาสอนทำไมถึงเป็นปรสิตเพราะว่าการดำรงชีวิตมันคล้ายๆกับโปรโตซัวนะคะ
แต่สุดท้ายมันเป็นเชื้อรานะมันไม่ใช่ก็เลยยกกลับมาให้ไม่ใช่ยกกลับมายกมาให้ภาคจุนสอนนะคะเชื้อตัวนี้ก่อโรคที่ชื่อว่า Pneumocystis pneumonia หรือ PCP อันนี้ต้องจำให้แม่นเลยนะคะเป็นโรคที่เกิดในผู้ป่วยเอดส์เป็นโรค OPI opportunistic infection นะคะ OI OI opportunistic infection ผู้ป่วย CD4 ต่ำประมาณกับคริปโตนะคะประมาณ200นะคะผู้ป่วยก็จะแสดงอาการติดเชื้อนี้แล้วเป็นโรคอะไรติดเชื้อนิวโมซิสติสแล้วเป็นโรคอะไรนิวโมเนียนะคะติดเชื้อที่ปอดเท่านั้นสถานที่ที่จะติดมีที่เดียวคือที่ปอดนะคะนิวโมเอาประวัติก่อนเล่าก่อนนะคะเชื้อนี้เดิมเป็นสปีชีส์สเปซิฟิกแปลว่าถ้าเป็นของหมาก็สปีชีส์หนึ่งนะที่ติดที่ปอดหมาปอดแมวก็สปีชีส์ปอดคนก็สปีชีส์หนึ่งเป็นเชื้อที่เป็นสปีชีส์สเปซิฟิกนะคะติดอยู่ในพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสปีชีส์สเปซิฟิกนะคะก่อโรคในคนที่สปีซิฟิกกับคนชื่อว่า Pneumocystis gyrovexii นะคะเขาบอกที่ต้องอ่านยีโรนี่ก็จำขี้ปากอาจารย์มัทธิรุตมาเพราะว่าเป็นชาวเช็กนะภาษาเช็กให้อ่านออกว่ายีนะยีโรเว็กซีไอก็เป็นชื่อของคนที่ศึกษานะไอ้นิวโมซิสติสยีโรเว็กซีไอนี้เดิมมันไม่ได้ชื่อนี้ค่ะมันเพิ่งเปลี่ยนก่อนหน้านี้มาเนี่ยมันชื่อว่าคาริเนไอเพราะฉะนั้นตัวย่อ PCP เนี่ยมันมาจากคำว่าPneumocystis carinii pneumonia นะแต่พอ1999เฮ้ยกลายเป็น gyrovexii ก็ยังใช้ PCP อยู่โดย P กับ C ก็จะเป็น pneumo แล้ว C ก็คือ cystis pneumonia นะเพราะฉะนั้น PCP เหมือนเดิมแต่ตัวสปีชีส์ไม่เดิมแล้วอันนี้กลายเป็นของหมาป่ะนะคะเป็นของสุนัขนะคะส่วนยีโรเว็กซีไอเป็นของคนนะคะสเปซิฟิกกับคนนะคะและที่สำคัญคือเพาะเลี้ยงไม่ได้ถ้าจะเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อไม่ได้ต้องเพาะเลี้ยงในสัตว์นะคะไปเป็นเพาะเลี้ยงในสัตว์เลี้ยงก็ยากนะอ่ะทำไมผู้ป่วยเอดส์ทุกคนนะคะถามว่ามันอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่ามันคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมเพราะคนอายุ4ขวบเป็นต้นไปถ้าเจาะซีโรโลจีพบแล้วว่ามีแอนติบอดีต่อมีภูมิต่อนิวโมซิสติสยีโรเว็กซีไอนี้ก็แสดงว่าใครทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยก็มีหมดแล้วนะคะมีการพบปะเจอเชื้อนี้หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้น root of transmission ความที่ยังเพาะเลี้ยงไม่ได้จับอะไรไม่ได้ก็ยังคาดเดาอยู่ว่ามันควรจะเป็น2ทางนี้ก็คือการฟุ้งกระจายหายใจเอาเข้ามากับเนี่ยหมายถึงว่าคนป่วยส่งให้กันนะคะเนี่ยคนที่มีเชื้อส่งให้อีกคนหนึ่งกับฟุ้งกระจายขึ้นมาจากสิ่งแวดล้อมนะงั้นตอนนี้ก็ยังเดาอยู่ก็คือพยายามเดาไปให้ถูกทางที่สุดนะคะคนที่จะติดเชื้อนี้ได้ต้องเป็นคนที่อิมมูนแย่นะคะคนดีๆอย่างเราไม่มีทางนะคะอิมมูนไม่ดี HIV CD4 น้อยกว่า CD4 น้อยกว่า200นะคะคนที่ได้สเตียรอยกดอยู่นะคะคนที่ได้สารเคมีเทอราปีนะคะคนที่มีอิมมูนดีเฟกต์ตั้งแต่เกิดเด็กพรีมี่เด็กคลอดก่อนกำหนดพวกทุพโภชนาการนะคะก็ประเทศที่ไม่เจริญนะคะก็จะเป็นริสแฟคเตอร์นะคะอันนี้คือสาเหตุที่เคยจัดมันเป็นปรสิตนะคะเพราะว่ามันมีชีวิต